ข่าวแรกในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอยะรังกันก่อนครับเขาได้มีการจัดกิจกรรมครอบครัวยะรังนะครับหิ้วปิ่นโตสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567ครับนายดนุ์นาคสง่าในอำเภอยะรังครับได้นำทีมสนราชการในพื้นที่ลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต บ้านกูแบสีตําบลละกอลําอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีครับซึ่งก็เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567ครับซึ่งแปลงนาสาธิตดังกล่าวนะครับก็มีการจัดการน้ำชลประทานแบบเปียกสลับแห้งเพื่อที่จะส่งเสริมการ เรื่องของผลผลิตของข้าวนะครับต่อไร่ในพื้นที่ซึ่งสามารถที่จะเป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแปลงนะครับในการเรียนรู้การพัฒนาการผลิตข้าวนะครับโดยการนํานวัตกรรมในการจัดการเนี่ยมาปรับใช้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการที่จะร่วมกันสืบสารวิถีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแบบดั้งเดิมมิให้เลือนหายไปจากพื้นที่ครับคุณผู้ชมและที่สําคัญก็คือเป็นการรวมพลังความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและก็ประชาชนในพื้นที่ หลังจากที่เขาเกี่ยวข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาได้ร่วมกันรับประทานอาหารนะครับที่บริเวณดินแปลงนาอีกด้วยก็นําจากปิ่นโตที่ทุกคนนํามาแล้วก็มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็เป็นการรื้อฟื้นบรรยากาศเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวแบบโบราณตามวิถีชาวนาภาคใต้สแสดงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพระหูวัฒนธรรมนั่นเองครับ